สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเป็นตัวแทนของกลุ่มบ้านเอ็มแอลนะครับครับกลุ่มร้องเพลงในสมูนะครับ yeah. เป็นตัวแทนไปทำบุญที่วัดนะครับรู้สึกอิ่มบุญนะผมก็เลยจะพาท่านนะครับไปอิ่มบุญด้วยกันตามผมมาครับผมออกเดินทางแล้วนะครับตามผมมานะครับไปด้วยกันเราไปอิ่มบุญด้วยกันนะครับเดินทางไกลอยู่เหมือนกันระยะทางออกจากบ้านผมไปก็ประมาณเกือบ50กิโลได้ครับ 1,000 กิโลทำไงดีครับเนี่ยบอกแล้วเช้าวันจันทร์วันแรกของการทำงานเป็นไงล่ะนี่แหละกรุงเทพเมืองสวรรค์ผมมาทุกคนขึ้นยังเงินแล้วนะครับไอ้ก็อยากจะมองไอ้ทำไมมันขึ้นในหัวดีแล้วเหรอโอ้ไปจังนายประมาณ3ต่อครับบ้านผมเนี่ยเอาง่ายๆคือบ้านนอกนั่นแหละครับต้องขึ้นนั่งอื่น1 2ต่อ1ต่อ2ต่อ3ต่อ3ต่อเราใกล้ถึงแล้วนะครับอันนี้ประมาณกูบอกว่าอีก2นาทีนะครับนี่เป็นกูก็ง่ายครับตอนก็นั่นก็จะขอมาเร็วกว่ากำหนดนะครับ15นาทีก็เลยนั่งพักแป๊บนึงสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมเดินทางมาถึงวัดละหานนะครับที่เราจะมาทำบุญในวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยนี่ผมจะเล่าถึงความเป็นไปความเป็นมานะครับของกิจกรรมครั้งนี้นะครับคุณติ๊กนะครับเจ้าของบ้าน ML นะครับทราบข่าวจากทางโทรทัศน์ทางสื่อออนไลน์นะครับว่าวัดละหานนี่เป็นวัดที่เผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิดนะครับเกิดขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในการเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิดนะครับมีแนวคิดจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเพื่อจะนำเงินที่ได้ทั้งหมดมาเป็นปัจจัยให้ทางวัดเพื่อที่จะไปซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงมาเผาศพผู้เสียชีวิตถึงอาจจะเงินไม่ได้มากนะครับแต่เราก็อย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งร่วมกันทำบุญกันในวันนี้นะครับวันนี้ผมก็เป็นตัวแทนบ้าน ML นะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของหลายๆบ้านนะครับในวัดบ้าน IM บ้าน SP83 บ้าน DNA นะครับบ้าน AWV นะครับเบสนะครับแล้วก็หมดแล้วไหมถ้าผมลืมตกหล่นบ้านไหนก็ต้องขอโทษทีนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปติดต่อกับหลวงพี่หลวงพ่อว่าจะเป็นพี่ที่เป็นโทรนะครับก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นโอเคครับครับโอ้โหใส่ชุดขาเต็มเลยแล้วเราเดินลงไปมองแม้ชั้นเดียวไม่ได้จริงแม้ชื่อโลกทั้งนั้นเลยไวรัสทั้งนั้นเลยนะถึงเวลาพลาดนิดเดียวเฮ้ยแต่ส่วนมากบางทีปิดคนใกล้ตัวครับที่มาเผาบางทีมีติดจากพวกแบบว่าแม่บ้านอะไรเงี้ยแม่บ้านเพราะว่าเขาขนาดเป็นผู้เสียบางทีบางคนนอนติดเตียงไม่ได้ติดแต่ไม่จับแม่บ้านติดจากคนงานไม่มาอยู่ที่สมิลาปกติศพทั่วไปเนี่ยก็จะใช้น้ำมันแค่60ประมาณ40 50 60ประมาณ40ถ้าอยู่ที่อยู่ที่ถ้าคนถามเราก็จะใช้น้ำมันเยอะกว่าคนอ้วนครับแต่ถ้าเป็นโควิดเราก็จะต้องใช้ประมาณ100ลิตร100ลิตรสาเหตุก็คือพิษก็เลยไปทิ้งไม่ได้ศพได้คือเผาแล้วก็ต้องอยู่ในนั้นแล้วไม่เอาออกมาแล้วก็ไม่เปิดแล้วใช่ไหมเปิดแล้วถ้าเป็นศพธรรมดาเรายังเปิดศพไปเลยแล้วก็เปิดทิ้งศพเราก็มาถึงกุฏิของเจ้าวาดแล้วนะครับมันเผาศพโควิดกันอยู่ตรงนู้นเห็นในทีวีครับขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็เลยมีความคิดว่าจะจัดกิจกรรมเพื่อรวบรวมตังค์แล้วก็จ่ายให้ทางวัดไปซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเผาศพอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ก็เลยผมเป็นตัวแทนมาเงินที่ได้มานะครับมัน 15,350 บาทอาจจะไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาร่วมทำบุญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเผาศพนะครับครับเยอะ
มมอตำนานเก่าขานเรื่องหนึ่งมีหญิงสาวลูกงามนามหนึ่งพอทำแล้วเนี่ยก็เอาเงินส่วนที่เป็นธนาคารส่วนที่ใส่ตู้บริจาคไม่มีเงินดังทะเลไม่เลยได้ออกทีวีคือเราต้องอยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้มีเพียงแค่ตัวฉันถ้าอย่างนี้เนี่ยผมบอกว่าเออนำไปเชื่อน้ำมันเชื้อเพลิงเผาศพที่ก็ต้องใช้ไปซื้อน้ำมันได้สำเร็จเป็นอาหารเต็ม55โอ้นะก็คือแบบจัดกิจกรรมเราชอบร้องเพลงบ้านนั้นบ้านนี้เงี้ยทีนี้เปิดเพลงร้องใครมาร้องด้วยเราจ่ายให้10บาทอะไรอย่างงี้มันก็จะมีคนมาร้องเยอะเลยคนเป็น100คนน่ะเป็น1,000คนน่ะร้องเสร็จเราก็จ่ายให้10บาทร้องเสร็จแล้วจ่ายให้10บาทร่วมกิจกรรมกันก็มีร่วมกันหลายคนหลายๆบ้านในอะไรเงี้ยครับแล้วก็ชอบร้องเพลงอยู่แล้วเราก็ต้องจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเสียงเพลงใช่ได้กิจกรรมตรงนี้มากันเนี่ยได้รวบรวมเงินมาให้หลวงพ่อเนี่ยแหละร้องเพลงใช่ครับเราเห็นคนหนึ่งแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันพบปะกันอย่างเงี้ยครับมีไลน์กลุ่มสื่อสารกันอะไรอย่างเงี้ยครับมีอะไรรวมตัวมาทำประโยชน์เพื่อสังคมบ้างเพราะว่าช่วงนี้มันก็พอลำบากแล้วก็เหมือนกับตัวใครตัวมันเนาะอยู่บ้านไม่ไปไหนเลยไม่รบกวนหลวงพ่อดีกว่านะครับนี่มันก็นะครับแล้วผมก็ขอตัวกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทั้งน้องในสมูทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้เสียงเพลงปันน้ำใจสู้ภัยโควิดนะครับวันนี้ผมกลับออกมาจากวัดแล้วนะครับเป็นไงครับทุกคนอิ่มบุญไปด้วยกันนะครับวันนี้เรามาทำบุญกันครับมีส่วนที่เหลือส่วนที่สองเราจะไปทำบุญที่ไหนยังไงก็ติดตามกันนะครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุโมทนาบุญนี้กับทุกๆคนด้วยนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับก็เป็นตัวแทนนำเงินมาให้วัดละหารโดยนำไปเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิดนะครับก็เป็นปลื้มเลยนะครับแล้วก็ยินดีแต่เช้าแล้วนะครับก็เลยขอกลับมาพระอภัยยังไม่มาพระอภัยยังไม่มาอยู่ที่สมิลาเราต้องอยู่อีก100ปีอีก100ปีพันปีหมื่นปีจะอยู่ตรงนี้อยู่เป็นตำนานว่าอ้ออ้อ